สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้นะมาในเมนูอะไรเอ่ยน้ำแข็งใสชาไทยน้ำแข็งใสใช่ชาไทยใช่ไม่เคยได้ยินเลยก็ปกติน้ำแข็งใสเราใส่เป็นน้ำแดงน้ำเขียวอะไรอย่างงี้ใช่ใช่แล้วน้ำหวานเราจะเปลี่ยนน้ำเป็นชาไทยนั่นเองก็เราเหมือนนมชมพูอะไรอย่างงี้เนาะแม่เนาะใช่แค่เปลี่ยนใช่เปลี่ยนน้ำเขาได้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูนี้จะทำยากง่ายขนาดไหนนะครับค่ะพ่อดูแล้วอ่ะไม่ง่ายนะแม่ไม่เครื่องนี้เครื่องแค่นี้เองอ้าวแล้วพวกข้าวโพดเราต้องไปปลูกก่อนไหมก็ลงมาเล่นเลยลงมาปิ้งปีแล้วก็ขนมปังเดี๋ยวเราต้องผสมแป้งก่อนแล้วก็ไปปิ้งอะไรงี้ไม่ได้เราอย่าปล่อยละนี่ทานพ่อหน่อยแม่ว่าวันนี้ไม่ได้กินละสำเร็จรูปมีขายโอเคได้พ่อก็ชวนเล่นไปงั้นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้มีอะไรบ้างใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกท็อปปิ้งนะคะอยากทานอะไรก็ใส่เลยอันนี้จะเป็นขนมปังมีข้าวโพดนะคะอันนี้ก็ช่องนะแม่แล้วก็อันนี้จะเป็นสลิ่มแล้วก็ทับทิมกรอบส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นชานั่นเองเป็นผงชาผงชาก็จะเป็นชาไทยนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นนมข้นอันนี้คืออะไรนะแม่น้ำตาลน้ำตาลเพิ่มความหวานแล้วก็เป็นน้ำแข็งด้วยเพราะว่าเราต้องใช้นะคะในการทำน้ำแข็งใสนั่นเองใช่แล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนะครับใช่ขั้นตอนต่อไปนะแม่เราจะไปชงชาไทยก่อนค่ะโอเคไปเดี๋ยวดูกันนะครับชงชายากไปอ่ะไม่ยากแม่ต้มน้ำแม่นี่คนทำชาเก่าหรออ๋อเออใช่อาชีพเก่าเรานั่นก็คือขายน้ำซาเล้งขายน้ำรถพ่วงบอกเลยว่าเขาทำได้หมดนะกระเจี๊ยบโอเลี้ยงชาไทยนมชมพูโกโก้กาแฟน้ำลำไยเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยขายน้ำกระติกนะครับโอเคอีกไม่นานก็คงจะกลับไปอยู่อาชีพเดิมละมาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับอันนี้น้ำเดือดแล้วน้องพิมพ์อย่างแรกนะคะเตรียมน้ำแล้วก็เอาผงชาที่เตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปใส่หมดเลยค่ะโอ้นี่ทำไงต่อคะอ๋อสีเขาก็จะแบบเหลืองๆแล้วนะไอ้ส้มๆนะแม่นะพูดผิดไม่ใช่เหลืองนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลเลยน้ำตาลเรากะเอานะใครชอบหวานก็ใส่หวานใครชอบเค็มข้นก็ใส่น้อยหน่อยอันนี้จะได้ละลายใส่กี่ช้อนเลยแม่สามที่สี่เป็นกลิ่นที่คุ้นเคยมากเลยพิมจริงตอนเด็กก็คือจะได้กลิ่นอ่ะอันนี้จะได้ยินหรอเมื่อกี้ได้กลิ่นอันนี้เสร็จแล้วนะคะแค่นี้เลยนี่ก็ทำง่ายนะพูดถึงนะต้มชานะแม่เนาะใช่ค่ะทีนี้จะเป็นชานมเราก็ใส่นมใช่ค่ะชาดำเย็นก็คืออันนี้เลยใช่ชานมเย็นต้องใส่น้ำแข็งเป็นชานมร้อนอยู่ร้อนไหมร้อนเลยเขาเล่นอะไรเราไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจงงเอาละครับแล้วล่ะตอนนี้นะครับก็เทใส่แก้วเรียบร้อยนะครับใช่แล้วขั้นตอนต่อไปล่ะครับแม่เราจะใส่นมค่ะนี่เป็นนมของเราอันนี้จะเป็นนมข้นนะแม่เนาะใช่ใส่เยอะไหมคะแม่นี่ใส่เลยใส่เลยค่อยๆหยิบนะอย่าฝ่ามันหล่นลงมาทั้งหมดเลยยุ่งเลยนะนี่คอยดูเดี๋ยวสีเขาจะเปลี่ยนแม่ใช่ก็จะเป็นสีข้นๆเหมือนที่เราใช่แล้วเราก็จะชิมอีกทีว่าหวานหรือยังสมัยก่อนตอนพี่ฟิล์มน้องฟิวเล็กๆที่บ้านเราก็มีน้ำอะไรบ้างชาดำโอเลี้ยงลำไยกระเจี๊ยบเฉาก๊วยอะไรอย่างนี้นะใส่กระติกไว้ใช่ครับขึ้นภาพพ่ออย่าเลยเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็คืออาชีพนึงที่ทำให้เราแบบมาถึงทุกวันนี้ได้นะแม่เนาะเสียดายสมัยก่อนไม่มีกล้องไว้ถ่ายวิดีโอไม่งั้นแบบเห็นเลยจะเห็นเลยพี่ฟิล์มกับน้องฟิวเขาแต่งตัวประมาณนี้แล้วเขาก็ไปหิ้วกระติกน้ำไม่ค้าทำไมหนูว่ามันยังไม่หวานเลยเพิ่มน้ำตาลดีสักกี่ช้อนดีแม่โอเคสองช้อนก็ได้โอ้ยเป่าทีเดียวยังเอ้ยได้โอ้โหไม่ร้อนเลยเหรอพิมร้อนมันอุ่นแล้วโอเคพอเห็นจวบเข้าไปใจหายแวบเลยเนี่ยไม่เป่าเลยจวบเข้าไปได้ไหมจริงนิดไหมอ่ะคือง่ายๆนะชงชาจริงๆอ่ะแม่จะมีสูตรแต่เนี้ยคือชงน้อยไงแม่ไม่ชินปกติแม่ต้มทีแบบเป็นหม้อใหญ่ๆเลยนะกระติกอย่างเงี้ยแล้วแม่นั้นหม้อเบอร์40ป่ะตอนนั้นต้มอ่ะหม้อใหญ่มากนะครับอันนี้ห่างจากวงการชามานานมากอ่ะอันนี้หวานยังแม่ยังเบาหวานมาแล้วครับนานๆด้วยทีตัดขาแล้วอ่ะเยอะถึงขนาดนั้นแก้วแค่นี้ใส่น้ำตาลเท่านี้โอ้โหเมื่อก่อนใส่เยอะขนาดไหนแม่โอ้เป็นโลโอเคมาเดี๋ยวชิมรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าได้แล้วแหละถ้ายังไม่ได้ก็เติมเงี้ยจะจบคลิปอ่ะไม่ต้องทำคลิป10นาทีใส่น้ำตาลไปแล้ว6นาที
เป็นไงพี่ฟิล์มโอเคหวานเจี๊ยบแล้วนะครับเราเตรียมของพร้อมเราก็มาทำน้ำแข็งใสกันต่อค่ะครับผมเดี๋ยวเราใส่ในฝั่งนี้แล้วเขาจะบดนะใช่ออกมาแบบเป็นแบบละเอียดเลยนะพี่ฟิล์มเพราะว่าสาระมันอยู่ตรงเครื่องเลยนะแม่ถ้าไม่มีเครื่องก็ลำบากเลยนะใช่ใช้ปั่นมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้ยแบบนี้ก็มาเปิดร้านพี่เดือนได้เลยเนี่ยเหมือนเคยเปิดไปแล้วไม่รอบนั้นขี้โกงรอบนี้ไม่ขี้โกงรอบนั้นไม่ขี้โกงมันจะดูฝืนๆก็ถ้าไม่โกงโอเคนะตอนนี้ระหว่างที่แม่เดือนนะครับกำลังบดน้ำแข็งนะครับพี่ปีก็เอามาตกแต่งแล้วนะครับทำเป็นทรงเนี่ยนะคะตรงนี้ไม่สวยมันจะไม่เป็นทรงนะพี่ปีใช่เหรอเอียงอ่ะแม่อ้าวฟิล์มทำยังไงล่ะทีนี้พ่อน้ำแข็งวันนี้มีรสชาติโทษค่ะเออเกินไปเปล่าตอนนี้นะคะเราก็ทำน้ำแข็งใสเสร็จแล้วบอกเลยว่าหนาๆนะคะจบๆแล้วก็ต่อไปเราจะมาราดตัวชาให้กันราดเลยใช่โอ้ยสีได้อ่ะแม่แค่นี้ก็น่าทานแล้วอ่ะใช่ค่ะพี่ฟิล์มหยิบทั้งแก้วมันลาดลงไปเลยได้ลองแก้วโอเคนะครับตอนนี้เราก็ใส่น้ำชาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะตกแต่งใช่ไหมแม่ใช่นี่เพราะว่าช่วงนี้เด็กชอบแน่ๆเลยนะหรือเด็กชอบมาเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยนะครับอย่างแรกสลิมความสวยขึ้นอยู่กับน้องฟิลแล้วตอนนี้ว้ายเนี่ยทำปุ๊บจะสวยมันหน้าตาเลยจริงป่ะจริงแล้วก็ต่อไปก็สีขาวเขียวแล้วก็ไล่ออกมาเป็นทุกอย่างให้ครบๆไงสวยนะบอกเลยเนี่ยถ้าฟิลเชื่อพี่มันสวยจริงโอ้ใช่เหรอฟิลหรือว่ามันอยู่ที่คนทำนะเนี่ยอยู่ที่คนบอกค่ะโอเคโอเคสวยเท่ากันจบเมนูนี้แม่ไม่ต้องทำเยอะเลยเห็นไหมทำแค่น้ำแข็งพอค่ะที่ขี้มันดูทรหดจังเลยทำไมอันนี้ไม่เอาช้อนได้อยู่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 ถ้ามีไข่มุกนี่จะเป็นน้ำแข็งใส่ไข่มุกเลยนะไม่เหมือนชานมไม่รีบนะไปอยากกินแล้วไวๆไม่รีบแต่ไวๆหน่อยไม่ได้กดดันแต่ว่าทุกคนรออยู่พี่ฟิล์มบอกว่าจะทำอะไรนะเมื่อกี้จะปักไว้ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวราดน้ำอีกรอบแล้วก็ราดนมพาพิมพ์กรอบขอเยอะๆละกันเราชอบนี่ใช่ต่อมาเป็นลอดช่องเราทำชาไทยใช่ป่ะท็อปปิ้งเราก็ไทยไทยเดี๋ยวฟิล์มขอราดตัวชาไทยอีกรอบมาตอนนี้ตกแต่งเสร็จหรือยังแล้วราดนมนี่ไฮไลท์เลยนะครับตรงนี้อุ้ยคิ้วคองเดี๋ยวหวานเกินแหมหูช่ำช่ำเลยนะครับเนี่ยหุยทำไมสวยจังเลยอ่ะใครตกแต่งเนี่ยพี่ราดนมมาพูดถึงเรื่องตกแต่งคืออะไรก็ภาพรวมนี่เลยนะครับหูหน้าทานจริงๆนะครับนี่คุยนานไม่ได้นะครับเดี๋ยวละลายนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่านะครับมาทุกคนถึงเวลาที่เรารอค่ะพร้อมแล้วยังไม่ทันบอกเลยว่าพร้อมหนูบอกเองเขาเตรียมท็อปปิ้งมาไว้เพิ่มเลยนะแม่เพราะว่าเมนูนี้เด็กๆชอบนะครับใช่เด็กๆบ้านไหนก็ต้องชอบนะแม่ของหวานเนาะโอ้ดูไหนไหนครับฟิลราดอย่างนี้เลยถ้าไม่พอใจโอ้ยเราต้องการความหวานพี่เพ็ญเป็นไงบ้างชิมไปแล้วคำแรกชาไทยสดชื่นนะว่าไม่ได้เย็นเลยอ่ะแต่ว่าถ้าใครอยากได้หวานแบบว่าพอนมมากกว่านี้ก็ราดแยกได้นะถ้าคิดว่าโอเคแล้วนี่ข้างล่างเนี่ยอร่อยใช่แล้วก็สดชื่นครับผมโหน้องฟิวเล่นเติมอย่างนี้เลยอ่ะนมอ่ะใช่อันนี้กินกับทับทิมกรอบเย็นมากเย็นมากคือกินไปเติมไปคือถ้าอยากได้หวานเยอะๆเราก็ลาดไปเลยนะครับลาดมันหนูเมื่อกี้เลยใช่ครับก็คือพูดง่ายๆเมนูเนี้ยแม่ทำเองก็แค่น่าจะชงชาที่เหลือท็อปปิ้งเราก็ไปซื้อเขามาแล้วมาจัดเนาะใช่อยากกินอะไรก็ซื้อมาเลยใช่ครับแล้วก็บดน้ำแข็งแล้วก็มาทำก็คือทำได้เลยเป็นเมนูง่ายๆนะครับจริงๆเมนูนี้เหมาะกับช่วงหน้าร้อนมากเลยนะแต่ของหวานแบบนี้ทานหน้าไหนก็ได้อร่อยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนก็ได้มาทำเมนูน้ำแข็งใสชาเย็ว่าแล้วโอ้แล้วเป็นงี้ไง
วันนี้เรามาทำเมนูอะไรนะแม่น้ำแข็งใสชาไทยค่ะเย้ชาเย็นก็เป็นเมนูที่ทำง่ายมากแล้วก็ทานง่ายด้วยครับเด็กๆชอบแน่นอนผู้ใหญ่ยังชอบเลยแม่เมนูนี้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้มาง่ายไปง่ายไปแล้วบ๊ายบาย